สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาคุณผู้ชมมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำแล้วทำไมน้ำไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงวันนี้หลังบ้านสตอรี่มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูกันเลยหลังบ้านสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้หลังบ้านสตอรี่นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะด้วยวัตถุดิบง่ายๆที่อยู่ในห้องครัวเลยนะคะหาได้ง่ายๆอยู่ในห้องครัวที่บ้านเลยค่ะมีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยค่ะของเรานะคะจะมีไข่ไก่3ใบค่ะมีกะปิ3ช้อนโต๊ะผงชูรส3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะง่ายๆเลยค่ะของเราจะเป็นหลักสูตรนะคะ3 3 3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะทำยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมน้ำกันก่อนนะคะสูตรของเรานะคะ333ใช้น้ำทั้งหมด8ขวดนะคะมีอะไรบ้างมาดูเลย1ค่ะน้ำฝน2น้ำประปาค่ะ3น้ำบาดาลค่ะและ4น้ำจากลำคลองลำห้วยค่ะแต่มันจะมีตกตะกอนแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นปกติของน้ำเขาอยู่แล้วนะคะมีวิธีการเตรียมยังไงสำหรับขวดน้ำพวกนี้นะคะเป็นขวดน้ำธรรมดา 1.5 ลิตรธรรมดาที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะเราเก็บขวดเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาใส่น้ำแบบนี้เอาตั้งทิ้งไว้นะคะ2คืนเพื่อให้น้ำพวกนี้นะคะเปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะทิ้งไว้2คืนนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้คลอรีนนะคะเขาระเหยออกไปก่อนเพื่อให้น้ำเขามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะต่อไปเราจะมาคนส่วนผสมกันนะคะเริ่มจากน้ำปลาก่อนเลยค่ะเราเทลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้เลยผงชูรสค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดแบบนี้เลยที่เราเตรียมไว้นะคะน้องส้มมาช่วยเคลียร์ลงไปหน่อยแบบนี้เลยต่อไปนะคะเป็นการทำน้ำกะปินะคะเอาน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้ส้อมนะคะคนให้น้ำกะปิละลายนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะพอเราได้น้ำกะปิที่ละลายแล้วนะคะเราก็จะเอาลงไปใส่ในถ้วยตรงที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะคนให้เป็นละลายแบบนี้เลยคนไปเรื่อยๆเลยค่ะระวังกระเด็นนิดนึงนะคะเพราะว่ากะปิจะค่อนข้างมีกลิ่นหน่อยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆคนแล้วได้น้ำกะปิแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปเทลงไว้ในถ้วยตวงแบบนี้เลยค่ะพอเราได้วัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวตอกไข่นะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราเอาถ้วยนี้เก็บไว้ก่อนนะคะนี่คนแบบนี้เลยให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ตอกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งใบค่ะสองใบนี่ใบที่สามค่ะแล้วเราก็คนแบบนี้นะคะส่วนเปลือกไข่แบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำปุ๋ยในคลิปต่อไปกันนะคะคนแบบนี้เลยคนให้เข้ากันเลยแบบนี้นะคะเนื่องจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจึงต้องเตรียมน้ำหลายๆแบบนะคะเพื่อตำอาหารที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงในขวดจะได้รู้ว่าขวดไหนนะคะจะเป็นเร็วกว่ากันเพื่อที่ครั้งหน้าเราจะได้เลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำนั้นนะคะเพื่อนๆจะได้ประหยัดเวลาค่ะนี่นะคะกล้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมากรอกลงขวดเลยเตรียมแบบนี้เลยนะคะอาหารที่เราเตรียมไว้ค่ะเราจะใส่แค่ขวดละ2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเตรียมน้ำนะคะเพื่อนๆอย่าเตรียมให้เต็มขวดนะคะเพื่อนๆเหลือที่ไว้นิดนึงนะคะเพื่อเวลาที่เขามีก๊าซนะคะอีก1ช้อนจะได้ใส่อาหารลงไปเลย2ช้อนค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกขวดค่ะขวดละ2ช้อนไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะเพราะว่า
เขาจะมีอาหารอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เผื่อพื้นที่ให้เขาเป็นการ์ดนะคะดันขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะ1ช้อน2ช้อนค่ะต่อไปน้ำจากลำห้วยนะคะ1 2ช้อนโต๊ะค่ะขวดสุดท้ายแล้วนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราปิดฝานะคะปิดฝาเราก็มาทำการปิดฝาแบบนี้เลยค่ะปิดฝาให้เขาหมดทุกขวดนะคะเพื่อนๆปิดให้แน่นนะคะเพราะว่าเผื่อเวลาที่เขากิ้งนะคะหลังจากที่เราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาเขย่าแบบนี้เลยค่ะประมาณ 3-4 รอบนะคะให้สารอาหารมันไปทั่วขวดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาขวดไปวางในแนวนอนแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเขย่าทุกขวดเลยนะคะแล้วก็ไปวางแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้อาหารนะคะมันโดนแดดนะคะเพื่อให้แสงแดดนะคะเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์แสงนะคะนี่ค่ะก็มาเรียงแบบนี้เลยนี่ค่ะที่เราต้องนอนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องการให้แสงแดดนะคะของเขานะคะโดนทั่วขวดเลยค่ะให้เขามีพื้นที่มากที่สุดในการรับแดดนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะล็อกทิ้งเขาไว้แบบนี้เลยนะคะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำที่เราเตรียมมานะคะจากแหล่งน้ำไหนนะคะจะทำปฏิกิริยาก่อนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าขวดไหนจะแดงก่อนกันไปดูกันเลยและนี่ก็คือน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำมาแล้ว1สัปดาห์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมน้ำที่มาจากน้ำลำห้วยนะคะเป็นชนะเลิศค่ะนี่แดงเลยเราเขย่าแบบนี้นะคะลองมานะคะก็จะคือน้ำบาดาลค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเขาเริ่มแดงแล้วนะคะแล้วก็เขย่าแบบนี้นะคะอ๋อเพื่อนๆคะอย่าลืมนะคะถ้าขวดไหนที่มันบวมๆตึงๆนะคะแปลว่าเขามีก๊าซอยู่ในนั้นแน่นนะคะให้พวกเราคลายเขานิดนึงนะคะนี่ค่ะเปิดฝาเพื่อคลายก๊าซออกมานิดนึงแล้วก็ปิดฝากลับไปใหม่นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าแบบนี้นอนไว้เหมือนเดิมค่ะส่วนน้ำที่ทำปฏิกิริยาช้าที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นน้ำประปานะคะเพราะว่านี่ค่ะน้ำฝนกับน้ำประปาสีไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านี่สีเขาจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะคะนี่เลยนะคะและตอนนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำไว้ก็ครบ1เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขวดไหนนะคะจะแดงกว่ากันค่ะนี่เลยเห็นไหมคะสังเกตได้ว่าขวดที่ทำจากน้ำบาดาล นะคะจะแดงมากกว่าขวดที่ทำจากน้ำฝนน้ำลำห้วยนะคะนี่แต่เราก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกขวดนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปผสมน้ำรดน้ำต้นไม้ได้แล้วนะคะแล้วก็เอามาตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเขย่าแบบนี้เลยตั้งไว้แบบนี้ได้เลยค่ะมันอาจจะสกปรกหน่อยนะคะขวดเนื่องจากว่าเราทำในหน้าฝนนะคะแล้วเราก็เอาออกไปกลิ้งหาแดดตลอดเวลานะคะมันจะทำให้กลัวสกปรกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปผสมเก็บไว้เพื่อรดน้ำต้นไม้ได้นะคะและนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำไว้ทั้งหมด1เดือนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเลยสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะทำวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นไม้เพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีประโยชน์ทั้งต้นและใบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังมาสตอรี่ขอฝากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ